สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับจีนอีกแล้วนะคะมื้อนี้พามาแซ่บคือเก่าค่ะทุกคนค่ะพามาแซ่บกับเมนูตำซั่วค่ะตำซั่วหอยดองค่ะทุกคนกินแก้มกับเอ็นเต้ไก่นะคะใส่เอ็นเต้ไก่มาด้วยตำซั่วหอยดองเอ็นเต้ไก่ค่ะนี่ค่ะเส้นขนมจีนตำซั่วอีกแล้วค่ะมาค่ะทุกคนหิวมากเลยหอยดองโรยเม็ดกระถินมาด้วยค่ะเผ็ดๆเลยค่ะทุกคนไม่ได้กินนานค่ะแต่ว่านานกินทีก็ดีเนาะหอยดองอร่อยเป็นเต้ไก่ค่ะทุกคนเอาไปทอดกรอบอร่อยมากเลยนะคะกรุบกรุบซับยามบ่ายเหมือนเดิมค่ะShh.
ตำหอยดองหรือว่าหอยดองเช่นว่าต้องกินกับพวกตระกูลถั่วเนี่ยเข้ากันมากกับมะเขือก็เข้ากันค่ะกินกับผักที่มันแบบเฟื่อนๆนะคะทุกคนเข้ากันอร่อยมากเข้ากันมากกับถั่วพูค่ะอร่อยอืม
เอ็นข้อเอ็นเต้ไก่ต้มก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยเอาไปทอดตัวไม่ใหญ่มากค่ะหอยแต่จีนว่าก็อร่อยมันอยู่ที่รสชาติเนาะไม่เปรี้ยวไปไม่เค็มไปอ่ะคือรสชาติอร่อยอ่ะแล้วค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็พามาแซ่บด้วยกันแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ